วันนี้ฮะก่อนอื่นพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของบิ๊กป้อมกันบ้างก็อย่างที่เราทราบกันนะครับเมื่อเสาร์ที่ผ่านมานี่จะครบอาทิตย์แล้วที่คุณทักษิณไปงานบวชที่ปทุมไปพูดว่าไอ้คนที่ทำให้มันวุ่นวายอยู่ตอนเนี้ยก็คือคนที่มีบ้านอยู่ในป่าครับคนก็มองไปบ้านอยู่ในป่านี่หมายถึงบิ๊กป้อมแน่นอนวันนี้ครับผู้สื่อข่าวไปเจอพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณวันนี้เนี่ยท่านมาประชุมเรื่องเกี่ยวกับเตรียมความพร้อมซีเกมครั้งที่33นักข่าวมาไม่ได้สนใจเรื่องซีเกมเลยฮะมาถามบิ๊กป้อมว่าทราบหรือยังว่าคุณทักษิณเนี่ยเขามีการพูดพาดพิงถึงคนที่บ้านอยู่ในป่านะปรากฏว่าบิ๊กป้อมหรือพลเอกประวิตรไม่ตอบคำถามเลยเรียกว่าสวมบทเป็นเตมีใบครับเดินเร็วนะเขาบอกว่าลุงป้อมเป็นคนในป่ามีคนบอกค่ะลุงป้อมมีอะไรจะชี้แจงไหมคะหลังโดนพาดพิงลุงป้อมมีอะไรจะพูดคุณทักษิณไหมคะลุงป้อมพูดอะไรนิดนึงค่ะลุงป้อมมีอะไรชี้แจงไหมคะมาโดยตลอดลุงป้อมมีอะไรจะชี้แจงไหมคะลุงป้อมพูดนิดนึงค่ะระวังลุงป้อมจะมีความหวังอยากจะเป็นนายกไหมต้องมีการถ้าเป็นคนในป่าลุงป้อมมองว่าอย่างไรบ้างคะอยากชี้แจงไหมลุงเนี่ยถามเป็นชุดเลยฮะถามว่าที่คุณทักษิณพูดถึงคนที่บ้านอยู่ในป่าลุงป้อมยังมีความหวังจะเป็นนายกอยู่ไหมปรากฏลุงป้อมเราต้องพูดตรงๆฮะสีหน้าท่าทางอารมณ์บ่จอยดูอารมณ์ไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่ตอบคำถามเลยเงียบเลยนะนี่เป็นจังหวะที่ท่านเดินทางมาถึงที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยบ้านอัมพวันเทเวศช่วงสายนะครับก่อนจะเดินเข้าไปประชุมพอหลังเสร็จงานก็ถูกเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวเนี่ยรุมล้อมขอสัมภาษณ์นักข่าวนี่แซวลุงป้อมนะโอ้วันนี้เนี่ยเดินเร็วเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสวมบทเป็นเตมีใบซึ่งเตมีใบเนี่ยเราก็ได้ยินสำนวนคำนี้พูดกันมาอย่างยาวนานนะครับตามความหมายที่มาของมันเนี่ยก็คือเป็นชื่อของพระโพธิสัตว์ในเรื่องเตมียชาดกคือชาดกเนี่ยเป็นเรื่องเล่านะฮะที่เอาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเนี่ยเอามาผูกโยงให้สนุกสนานช่วยให้จำได้ง่ายในคัมภีร์พระไตรปิฎกซึ่งในพระไตรปิฎกเนี่ยก็จะมีชาดกอยู่10 เรื่องหรือที่เรียกว่าทศชาดกซึ่งเตมีเนี่ยเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติในอดีตตามคติทางพุทธศาสนานะครับแล้วก็นะตามเรื่องเล่าเนี่ยก็ท่านเนี่ยองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์ในเรื่องเตมียชาดกเรื่องแรกจาก10 เรื่องก็เป็นนะเตมียชาดกพระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีก็คือการออกบวชพระเตมีเนี่ยตามเรื่องเล่าก็คือเป็นลูกของกษัตริย์เห็นพระบิดาเนี่ยที่เป็นกษัตริย์เนี่ยสั่งลงโทษโจรลงโทษคนทำผิดอย่างทารุณก็เลยทำให้ตัวเองเนี่ยรำลึกชาติได้ว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นกษัตริย์ครองราชอยู่20 ปีและตอนนั้นเนี่ยตอนเป็นกษัตริย์20 ปีก็เคยทำแบบเสด็จพ่อเนี่ยสั่งลงโทษโจรลงโทษคนร้ายแต่ก็ถือว่ามีบาปติดตัวทำให้เมื่อชาติที่แล้วก็ตายแล้วต้องไปเกิดในนรกอยู่80,000 ปีกว่าจะได้เกิดในดาวดึงสวรรค์ก็คือยาวนานพระเตมีก็เลยรู้สึกกลัวว่าเฮ้ยชาตินี้เกิดเป็นโอรสกษัตริย์ถ้าเกิดต้องเป็นกษัตริย์ต่อจากพ่อเนี่ยต้องถูกนะบังคับให้ไปสั่งลงโทษคนทำผิดเดี๋ยวต้องไปตกนรกอีกพระเตมีก็เลยแซงเป็นง่อยเปลี้ยพิการหูหนวกเดินไม่ได้เป็นใบ้โอ้นี่ต้องเปิดเรื่องขนาดนี้เลยนี่คือที่มาไงของคำนี้ครับทำให้ถูกกล่าวหาว่าอุ้ยนี่กาลกินีจนกระทั่งอายุ16 ปีเนี่ยก็ถูกกษัตริย์เนี่ยสั่งให้ไปนะเอาร่างเนี่ยไปฝังในป่าช้าทั้งเป็นสุดท้ายก่อนจะถูกฝังเนี่ยก็แสดงตนว่าไม่ได้ง่อยเปลี้ยไม่ได้เป็นใบ้สุดท้ายคนที่จะฝังเนี่ยก็ปล่อยตัวได้บวชรักษาศีลอยู่ในป่านี่เป็นเรื่องราวของพระเตมีนำมาใช้เป็นสำนวนสำหรับเรียกคนที่ไม่ยอมพูดไม่ยอมแสดงความคิดเห็นเรื่องใดๆเขาก็จะเรียกกันว่าอ๋อนี่สวมบทเตมีใบวันนี้บิ๊กป้อมพอบิ๊กป้อมไม่ได้พูดเพราะจริงๆไม่ได้ใบไงคำนี้ที่มาก็คือจริงๆไม่ได้ใบแต่สวมบทเตมีใบไม่พูดไม่จ่าไม่ค่อยยิ้มด้วยครับ